ครับกลับมาอยู่กันในพาร์ทที่6แล้วนะครับสำหรับ Become a Legend นะครับโหมดฟุตบอลไลท์ในเกม Pro Evolution Soccer 2018นะครับเอาละครับประกาศรายชื่อทีมชาตินะครับนั่นแหละครับติดทีมชาติไทยเรียบร้อยนะครับดีด้วยนะครับเอเย่นบอกเราได้ติดทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเราจะไปดูกันว่าการลงสนามในนามทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างเอาละครับเราจะอุ่นเครื่องกับจอร์แดนนะครับตัวที่วันนี้โค้ชก็ให้เราลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับเอาละครับ11ตัวจริงทีมชาติไทยนะครับก็มีทั้งตัวที่มาจากทีมเป็นทีมปลอมนะครับแล้วก็มีตัวจริงอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ที่รู้จักก็มีธีรธรนะครับชิตองโดชนาทิพย์นะครับแล้วก็มีผมนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาอยู่ผังการเล่นกันครับนี่ครับแล้วก็มีมนทองติดอยู่ตัวนึงครับปีกขวาชื่อทินจอมนะครับนามสกุลทินจอมก็แบ็คซ้ายขวานะครับประตูก็เป็นสำรองของกวินทีนึงไม่รู้ว่ากวินไม่ได้ติดมาด้วยเพราะอะไรครับพลังก็เยอะก็ธีรศิลป์เป็นตัวสำรองนะครับเราเล่นระบบ 4-2-3-1 นะครับมีผมเป็นหน้าเป้านี่แล้วก็มีชนาธิปซ้ายนะครับทินจอมขวาและซ้ายไปขวาก็ธีรธรกับโดนะครับก็ประตูก็เป็นของเมืองทองครับพดุงโชคนะครับประสิทธิ์พดุงโชคนะครับอ่ะไปกันเลยSoaking up the pre-match atmosphere here as we wait for things to get started. It won't be long now before we get through the formalities. A warm welcome one and all. I'm Peter Drury and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. ตัวเมงครับสวมเบอร์11ทีมไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับจอร์แดนชุดแดงFor this game, นะครับไลน์อัพทีมชาติไทยนะฮะเป็นฝั่งทางจอร์แดนครับกลางมีครับตรงกลางมีเราจะทำไมเขาจริงโอ้โหไม่ดีครับอ่ะ
แล้วครับแล้วผมก็โดนเปลี่ยนออกไปเรียบร้อยแล้วครับโดนฟ็อกเนอร์ครับลงมาแทนใครก็ไม่รู้ครับชื่อฟ็อกเนอร์เอาละครับหมดเวลาการแข่งขันครับเหมือนกันไปสุดกองพิธภาพนะครับ0-0 What are you thinking? Thailand on neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's on. เอาละครับนัดที่2จะเตะกับทีมชาติเปรูนะครับได้เป็นตัวจริงอีกแล้วจะนัดแรกก็ยิงไม่ได้ครับเสมอไป0-0เต็งกันนะฮะมาดูนัดนี้ครับจะยิงได้หรือเปล่า The warmest of welcomes to you. We await the conclusion of the pre-game formalities. I'm your commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beck. Well, thank you very much Mr. Drury and hello to everyoneใบหน้าอยู่ด้วยนะครับหลายคนแม้ว่ามีชื่อเสียงเอาละครับเริ่มเกมกันเลยชุดไทยอยู่ชุดน้ำเงินนะครับเปรูอยู่ชุดสีขาวครั้งนี้ผมหมายมั่นปั้นมือจะต้องทำประตูให้ได้ครับในนามทีมชาติโอ้โหทิ้งจอมนะครับประตูแรกด้วยThat's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate. เออประตูเราใครก็ไม่รู้ Sometimes you get lucky and you come your way. Head in, nowhere to go. Looks to think on it. Trout, is it in? โอ้โหที่แซ่บ And the follow-up. Oh, he's really drilled it.ร้อยครับเรามีลูกมงมหาการอยู่ตรงแรกในนามทีมชาติครับมาจากลูกมงครับเปิดเข้ามาโคกเข้าไปเลยคอนแทคโกสแดทวาสทรีเมนดัสแอนด์อิทเฮลป์เดมทูดิเรคเต็ดเอ็กแซคทลี่เวอร์อิทออมันขวางนะครับตรงผมก็โคกคนเดียวเลยครับโอ้ยยังปั่นแล้วเนี่ยมันเป็นเท้าซ้ายเลยนี่ข้างไว้ถนัดโค้งไม่พอต้องไปวันนี้มีค่าเซิร์ฟเยอะกว่านี้ไงOh, he's after it. Oh, he's after it.
ปัดได้ฮะเห็นมุมอยู่แล้วนะครับแอบไปเอาได้เฉยไม่ใช่เราครับเป็นคนอื่นโอ้โหดีเลยครับเอาละครับโดนเฟสออกเหมือนเดิมโดนฟ็อกเนอร์ลงไปแทนครับวันนี้ทำประตูได้ก็โดนเฟสออกครับเดี๋ยวไปพักนะครับมาต่อเข้าไปเตะบอลลีกต่อนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะกลับไปเตะในบอลลีกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางการแข่งขันของทีมชาติหน่อยนะครับถ้าเรามาดูในนี้นะครับมันจะบอกว่านี่ครับวันไหนเนี่ยเป็นการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาตินะครับมันเป็นลูกโลกนี้นะครับนี่แล้วถ้าเราติดทีมชาตินะครับมันจะมีทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาให้เรานะครับเช่นนี่ครับวันออกโทเบอร์นะครับเราอุ่นเครื่องนะครับ International Friendly Match กับ UAE นะครับแล้วก็4วันต่อมาแล้วก็จะอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์นะครับคือโปรแกรมของปีนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีอุ่นเครื่องกับกินีนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์ด้วยครับที่ให้ดูเพราะอะไรครับเพราะว่าจะเห็นว่าไป FIFA Club World นะครับซึ่งเป็นการชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเราเป็นแชมป์ UEFA Champions League แล้วก็จะได้ไปเตะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะให้ดูว่าในปี2018นี่ครับเห็นไหมครับนี่คือ2019นะครับในปี2018เนี่ยเราติดทีมชาติก็จริงแต่ไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้ลงคัดเลือกนะครับมีแค่เฟรนลี่แมตช์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาฟอร์มไปเรื่อยๆครับเพื่อเวลาถึงเวลาที่เราจะต้องไปเตะแมตช์ระดับชาตินะครับอาจจะเป็นถ้วยเอเชียคัพหรือถ้วยบอลโลกรอบคัดเลือกพวกนี้เราก็จะได้แบบพร้อมนะครับในการที่จะไปเตะนั่นเองถ้าฟอร์มไม่ดีเราก็อาจจะหลุดได้นะครับแต่ผมจะไล่ๆให้ดูว่าเอ๊ะจนถึงปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีนี่ครับก็จะมีอุ่นเครื่องอีกเท่ากับฟิลิปกับจามิก้านะครับแล้วก็จะมีอีกทีตอนปิดฤดูกาลนะครับโดยที่เราจะมาเตะเฟรนลี่แมตช์กับออสเตรเลียแล้วก็จีนนะครับแต่นั้นก็จะปิดฤดูกาลหน้าแล้วนะครับแสดงว่าตลอดปีนี้จนถึงกลางปีหน้าเนี่ยเรายังจะไม่มีแมตช์ทัวร์นาเมนต์สำคัญของทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมขอหยุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญพวกบอลโลกรอบคัดเลือกหรืออะไรในนามทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ